สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่มนดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ชมล้นหลามก็เลยอยากจะแต่งหน้าโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเลือกเฉดสีที่แม่มนชอบค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่มนจะสวยขึ้นยังไงนะคะหลังจากล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะบำรุงผิวเรียบร้อยก็ลงพาวเวอร์ไปก่อนค่ะอันดับแรกไพรเมอร์นี่นะคะมีข้อดีก็คือช่วยทำให้ใบหน้าของคนอายุ40ขึ้นไปเนี่ยนะคะเรียบเนียนทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนได้นานในบริเวณที่มีรอยย่นนะคะให้เติมไพรเมอร์ลงไปมันก็จะช่วยทำให้หน้าเนี่ยไม่มีร่องลึกหรือลดร่องลึกบนใบหน้าได้ดีขึ้นขั้นตอนต่อมานะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีค่า SPF ตั้งแต่50ขึ้นไปเพราะว่าแดดเมืองไทยแล้วเนี่ยร้อนจัดนะคะแล้วเราแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางจะต้องติดทนนานทั้งวันก็ควรจะมี SPF สูงๆหน้าคุณแม่นะคะหลังจากใช้โลชั่นและครีมแก้ฝ้าเนี่ยหน้าก็ใสนุ่มขึ้นมากเลยค่ะทำให้แต่งหน้าได้ดีขึ้นเมื่อแต้มแล้วนะคะเราก็ค่อยๆทาเบาๆนะคะให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังเมื่อทาครีมกันแดดแล้วนะคะเราก็มาถึงเคล็ดลับอันใหม่นะคะเป็นคอนซีลเลอร์พาเลตรุ่น All I Need ยี่ห้อ Essence นะคะซึ่งจะช่วยทำให้เราปิดบังฝ้าได้ดีขึ้นนะคะโดยสีเขียวเนี่ยจะปิดรอยแดงแล้วก็สีชมพูเนี่ยนะคะสีชมพูเนี่ยจะปิดรอยฝ้านะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์สีอื่นๆควบคู่มาด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะหน้าแม่มุนแปลกใช่ไหมคะมีสีเขียวสีชมพูหลายๆจุดนะคะแต่เดี๋ยวเราลงรองพื้นแล้วก็จะจางหายไปค่ะเรามาเริ่มรองพื้นกันเลยนะคะนะคะเราลองลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะมากนะคะแล้วก็ปิดบังแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยแต้มลงไปรอยแดงก็จะไม่มีนะคะแล้วก็ฝ้าก็จะจางลงค่ะหลังจากที่เราลองพื้นแล้วนะคะแล้วก็เซตตัวเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะคะรอยสีเขียวที่เป็นคอนซีลเลอร์สำหรับลดรอยแดงบริเวณจมูกนะคะแล้วก็บริเวณฝ้านะคะก็จะจางลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราใช้คอนซีลเลอร์สีชมพูนะคะปิดบริเวณที่เป็นฝ้านะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยสำหรับใบหน้าที่มีรอยแดงอย่างเช่นสิวนะคะมีเส้นเลือดฝอยอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นใบหน้าเราก็จะดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรองพื้นแล้วก็ดูหน้าไม่ลอยขึ้นมาครีมรองพื้นไม่หนาเกินไปนะคะเดี๋ยวพอเราแต่งหน้าครบองค์ประกอบแล้วก็จะสวยขึ้นค่ะแม่มนยิ้มเฉียวอยากสวยถึงขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการใช้คอนซีลเลอร์แต้มบริเวณที่เราต้องการจะให้โดดเด่นขึ้นอย่างเช่นใต้ตานะคะสันจมูกหน้าผากแล้วก็คางค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะชอบใช้รุ่นนี้ค่ะมันควบคุมการไหลได้
คล็ดลับของการแต่งหน้าให้ผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากรองพื้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอแต่งหน้าตลอดวันแล้วนะคะจะมีรอยย่นแป้งเนี่ยไปตกเป็นคราบใช่ไหมคะเราก็จะใช้คัตเติ้ลบัดค่ะป้ายบริเวณที่มีรอยย่นนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะบริเวณหน้าผากป้ายเบาๆนะคะนี่นะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยใหม่เพิ่มอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้ครีมรองพื้นนะคะไม่ตกลงไปแล้วก็มีเป็นร่องให้ดูไม่สวยในระหว่างวันเดี๋ยวรอให้เซตตัวก่อนนะคะแล้วมาดูกันในขั้นตอนต่อมานะคะสังเกตนะคะฝ้าจะจางลงปิดได้เรียบเนียนแววตานางมารร้ายมาอีกแล้วค่ะอยากสวยก็อยากสวยแล้วก็เผื่อแผ่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะเลยยอมอดทนมานั่งแต่งหน้าค่ะแม่มีความสุขมากถึงขั้นตอนต่อมาแต่งตากันนะคะอันดับแรกนะคะทาสีขาวก่อนขั้นตอนต่อมาคัดเบ้าค่ะคัดเบ้าทำเบ้าตาเหมือนโดนต่อยใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นนะคะใช้สีนี้นะคะแล้วก็ยกตาขึ้นนิดนึงแต้มเบาๆนะคะแล้วก็ทำกันเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมด้วยสีดำนะคะบริเวณหางตาแล้วก็เกลี่ยนะคะให้เขาเรียบเนียนเข้ากันแล้วก็เพิ่มความวิ้งนะคะด้านหน้าให้มีแวววาวก็จะทำให้ดูนะจ๊ะเนี่ยมีความคมมากขึ้นด้วยสีดำแล้วเราก็ปัดแป้งส่วนที่เกินออกไปถ้าผู้ใหญ่บางท่านเขาไม่ชอบไอเลนเนอร์นะคะทาแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็มาทำการดัดขนตาแต่ถ้าเพื่อความสวยงามมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ติดขนตาปลอมสักหน่อยตอนนี้แต่งไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่งตาทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะเล็กข้างหนึ่งนะคะอ
ทคนิคการเขียนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสาว60ต้องเขียนให้สูงกว่าคิ้วจริงจะทำให้ดูคิ้วยกเมื่อเขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการทำให้คิ้วเนี่ยมีความคมมากขึ้นบริเวณหัวคิ้วด้านล่างนะคะลากมาจนถึงหางคิ้วค่อยๆเกลี่ยให้เรียบเนียนไปกับอายแชโดว์ที่เราทาไว้แล้วนะคะลำดับต่อมานะคะแล้วก็มาปรับแต่งรูปหน้านะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะแต่งที่โหนกแก้มแล้วก็บริเวณคางนะคะเพื่อจะทำให้มันพรางตานะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากนะคะแต้มสีเข้มๆลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยเมื่อเกลี่ยเรียบเนียนแล้วนะคะเราก็เอาฟองน้ำนะคะมาแตะแป้งฝุ่นนะคะปาดลงมาจากติ่งหูมาจนถึงขอบริมฝีปากเพื่อที่จะทำให้รูปหน้านะคะมีมิติมีเชฟตรงแสงและเงาแล้วก็ทำการลงแป้งพับนะคะลงไปให้ทั่วใบหน้าเพื่อปกปิดรูขุมขนที่กว้างเสร็จแล้วก็ทำการปัดแก้มนะคะแต่ตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายลืมอ่ะลืมทาลิปสติกอีกครึ่งนึงแก่พอกันแม่กับลูกแต่ท่านที่จะสวยใครเป็นญี่ปุ่นยิ้มเลยนะจ๊ะสวยงามยิ้มจ้ะเวลาทาลิปสติกนี่นะคะต้องยิ้มค่ะยิ้มเพื่อจะทำให้ลิปสติกเนี่ยกลมกลืนนะคะเข้ากันไม่แยกตัวสีโปรดเลยค่ะสีน้ำตาลแดงนี่สวยไหมจ๊ะชอบมากชอบมากแล้วสีนี้นี่ไม่ชอบสีหวานๆชอบสีเข้มๆนะลืมไปขั้นตอนนึงค่ะไล่ดั้งจมูกแต่ว่าถ้าใส่แว่นนะคะเราไม่ไล่จมูกก็ได้ค่ะเราเพราะว่าคุณแม่ชอบสวมแว่นไปไหนมาไหนดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเน้นที่จมูกก็ได้สีเขียวกับสีชมพูนะคะหลังจากแต่งไปแล้วนะคะสังเกตดูเลยหน้าก็กลมกลืนค่ะรอยแดงบริเวณจมูกหายไปฝ้าก็จางลงนะคะเราใช้คอนซีลเลอร์แบบนี้เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะสังเกตว่าที่เราใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็จะปิดฝ้าได้ดีขึ้นดูนะคะฝ้าบริเวณนี้ที่เคยมีก็จะจางลงดังนั้นเนี่ยการใช้คอนซีลเลอร์สีชมพูเนี่ยนะคะก็จะทำให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็บริเวณจมูกที่มีรอยแดงนะคะเราใช้คอนซีลเลอร์สีเขียวหน้าก็จะสวยดูเป็นธรรมชาติค่ะขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันนะคะ